สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์ไอ้บุญญชานะคะสำหรับที่เพจมัมสเตอร์นะคะแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงของดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเข้าสู่ปีใหม่ไทยนะคะศักราชใหม่นะคะก็มาดูกันว่าคนที่เกิดในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะไปประกอบการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเราก็มาใช้ศาสตร์ในเรื่องของการ์ดหรือว่าทาโร่การ์ดนะคะเพื่อที่จะเห็นภาพนะคะว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะเรามาดูทั้ง7วันกันเลยเนาะการงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการมองเห็นโอกาสเกี่ยวกับเรื่องช่องทางเรื่องการงานมีมากขึ้นนะคะการงานที่นำมาสู่เรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะให้คงที่นะแล้วก็มีการริเริ่มในสิ่งที่ดีๆด้วยนะคะก็ถือว่าจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้อาจมีการปรับอะไรอยู่นิดนึงนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินเดอะซันนะคะความประสบความสำเร็จดีนะคะแต่การบริหารจัดการเรื่องการเงินก็ยังจะต้องให้ความสำคัญอยู่นะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าการเงินค่ะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะการเริ่มการงานที่ทำให้ได้เงินเข้ามาช่องทางโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ทำให้ได้เงินเข้ามาแต่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีๆด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาก็คืออาจใช้จ่ายไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เคยลงเอาไว้รายรับรายจ่ายคนอาทิตย์ลองทำดูนะจะเห็นชัดเจนขึ้นและจะทำให้เรานั้นวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราได้มาเราใช้ไปเราก็ไม่รู้เงินมันหายไปไหนหรือว่าเราใช้อะไรไปบ้างลองวางแผนดีๆนะก็จะทำให้ในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเราจะดูว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะสองไม้ขึ้นมานะคะคู่ของเรานะคะคนรักคู่ครองการปรึกษาหารือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะใครที่ทำธุรกิจการงานด้วยกันนะคะก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะแต่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดและการสื่อสารด้วยนะบางทีการพูดของเราอะค่ะนะคะจะทำให้ไปกระทบใจของคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าคนวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจเนาะพอมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยบางทีเราพูดอะไรออกไปมันจะเป็นการออกคำสั่งเพราะฉะนั้นการออกคำสั่งเราปรับมาเป็นการขอร้องดีกว่าไหมนะคะหรือว่าการพูดดีๆนะคะก็อาจจะทำให้แบบมันซอฟลงได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักครอบครัวเนาะจัดเมนนะคะก็ไม่หนีห่างไปไหนใครที่รู้สึกว่าแหมช่วงนี้บางทีมันมีจุกจิกหยุมหยิมกันนะคะก็นี่แหละค่ะความเป็นคู่กันนะคะก็ยังอยู่นะคะความเป็นเพื่อนอยู่กันแบบเป็นเพื่อนนะคะเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีที่สุดนะคะมาดูสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในช่วงของปักหลังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องเข่านะคะจะมีปัญหาจะลุกจะนั่งอะไรเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะข้อเท้าข้อเข่าเรามีปัญหามากขึ้นนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์เรื่องงานจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปักหลังนี้เรื่องการงานด้วยความเป็นมืออาชีพนะคะงานความคิดสร้างสรรค์ต่างนะจะนำพาความสำเร็จมาให้นะคะแล้วก็มีช่องทางในเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดีมีโอกาสในเรื่องการขยับขยายนะคะใครที่ทำธุรกิจการงานของตัวเองนะคะก็มีการขยับขยายมากยิ่งขึ้นนะคะการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเราอาจจะต้องลุยเองพึ่งพาคนอื่นค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าเราทำงานบางทีเราให้ลูกน้องไปจัดการอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเราอาจจะต้องลงดีเทลด้วยตัวเองนะคะถึงจะผ่านไปได้นะก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะโอ้ค่าใช้จ่ายเยอะนะได้เงินมาเยอะแต่ก็ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณได้ลงทุนเอาไว้บางคนอาจจะลงในเรื่องของหุ้นก็ได้นะคะยังได้มาบ้างปลายแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะลงทุนใหม่ๆในเรื่องของหุ้นอะไรก็ตามนะคะก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของกองทุนในระยะยาวอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นในลักษณะ
รวดเร็วนะคะลงปุ๊บซื้อปั๊บขายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยต้องดูให้ดีๆนะคะบางทีมันผิดคาดได้ก็ขอให้ศึกษารายละเอียดให้ดีๆก่อนนะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์เรื่องความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยของคนรักคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลนะคะดีที่สุดเลยขึ้นมานี่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาบางคนอาจจะตกใจนะเดี๋ยวได้แต่จริงๆแล้วก็คือการรักษาการดูแลเพราะฉะนั้นนะคะคนในครอบครัวนะคะคนรักคู่ครองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะไปเที่ยวไหนนะคะจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการห่างเหินกันนะคะอาจจะเรื่องของการงานก็ได้นะนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของครอบครัวคนรักคู่ครองของเราการดูแลการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีที่สุดนะคะหรือว่าชวนกันไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะมาดูสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะ The Wheel of Fortune ขึ้นมาเนาะก็คือบางทีอาจจะนั่งนานเริ่มเป็นตะคริวนะคะเป็นเหน็บได้ง่ายๆนะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมค่ะนะคะแล้วก็การหมุนเวียนนะคะเลือดลมในร่างกายของเรานะคะแก้ไขด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะมาดูคนที่เกิดในวันอังคารนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารเรื่องการงานเรื่องการงานในช่วงนี้นะคะถือว่าได้รับการตอบรับดีนำเสนออะไรไปก็ดีนะคะการทำงานไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทีมเวิร์กนะคะก็จะราบรื่นนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในแผนกเดียวกันหรือว่าเรามีการติดต่อข้ามแผนกข้ามองค์กรอะไรก็ตามนะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะใครที่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะเริ่มงานโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนเมษายนนะคะอะไรที่เราวางแผนไว้นานๆจะมีการเริ่มเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะมาดูในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะการเงินนะคะจุกจิกหยุมหยิมหน่อยนะคะบางทีค่าใช้จ่ายนะคะระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะบางทีเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะนึกจะจ่ายก็จ่ายไปเที่ยวไปดื่มไปกินต่างๆนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะจะทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะนะไอ้ซื้อความสุขไม่เป็นไรแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตนะบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆนะคะไม่ใช่แบบนึกจะใช้ก็ใช้เดี๋ยวถึงเวลาพอติดขัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกลำบากใจเพราะว่าตอนนี้ต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาคนอื่นยากนะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันอังคารคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะสำหรับในเรื่องของครอบครัวค่ะก็ถือว่ามีความราบรื่นดีนะคะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะจะเดินทางท่องเที่ยวก็ดีไปพักผ่อนบางทีก็เดินทางในเรื่องของการงานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอะไรพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินร่วมกันด้วยนะนะคะ The Wheel of Fortune เรื่องของรถนะคะเรื่องของบ้านนะคะหรือว่าบางคนอาจจะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขดีนะคะในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนะคะของคนที่เกิดในวันอังคารนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะเรื่องของสายตานะคะหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะทำให้มีปัญหามึนศีรษะนะคะแล้วก็ทำให้สายตาเปลี่ยนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเกี่ยวกับเรื่องของการมึนศีรษะการพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะมาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจานะคะประสบความสำเร็จดีนะการหาข้อมูลการวางแผนในเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญนะคะการติดต่อประสานงานต่างๆการแก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้นะคะการติดต่อประสานงานเป็นไปได้ด้วยดีจะเจรจาอะไรก็ตามนะคะก็จะได้รับการตอบรับนะคะจะเจรจากับหัวหน้านะคะกับเพื่อนร่วมงานกับคู่ค้าคู่สัญญาก็จะ
ได้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในวันพุธนะคะการเงินช่วงนี้ภาระเยอะนิดนึงนะโดยเฉพาะภาระในครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ควีนเหรียญขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ได้เงินเข้ามาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายภาระเยอะนะคะหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องในครอบครัวนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะแล้วก็การเงินนั้นได้มาจากความสามารถของตัวเองด้วยนะคะมาดูในเรื่องของครอบครัวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเรื่องของครอบครัวใครที่มีการวางแผนที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนโอเคเลยนะคะในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะ The Lover เนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะคะสำหรับบางคนนะอาจจะมีเรื่องการวางแผนในเรื่องของการเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะหรือการเดินทางต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสนะคะบางคนอาจจะไปแบบใกล้ๆนะคะหรือว่าครอบครัวเคยวางแผนมาตั้งนานแล้วจะเดินทางได้ไหมนะคะจะปลอดภัยไหมอันนี้มีโอกาสในเรื่องของสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้นะคะบางคนก็อาจจะไปต่างจังหวัดก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะในช่วงปักหลังนี้นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพระวังการลื่นล้มหกล้มเรื่องของอุบัติเหตุนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะเนี่ยค่ะมีดวงที่จะได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวใครขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนเที่ยวเพลินไม่ได้ระวังตัวเองนะคะลื่นหกล้มหกลุกได้เนาะขับรถขับราอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของการงานคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะอะไรที่เรารู้สึกอึดอัดมันวางแผนแล้วมันเดินหน้าไม่ได้สักทีมันติดอันนั้นติดอันนี้นะคะสำหรับในช่วงปักหลังนี้มันพอที่จะขยับขยายขยับเคลื่อนได้นะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะถ้าเตรียมเรื่องราวเอาไว้สัก10นะสมมุติ10เรื่องอาจจะแบบค่อยๆเดินหน้าไปก่อน1ถึง2เรื่องเดี๋ยวจะค่อยๆตามมาเอาไว้ช่วงปลายเดือนนะคะก็จะมีความขยับขยายอะไรได้ดีขึ้นนะคะจะต้องเคลียร์เรื่องงานเดิมๆงานที่ค้างอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่มีงานค้างอยู่นะคะต้องทำให้เรียบร้อยมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้นะมาดูเรื่องการเงินของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายหลายทางบางคนก็จะต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นได้นะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายกับลูกๆนะคะกับลูกหลานตรงนี้เนาะก็มีโอกาสในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องการเรียนการศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเพราะว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างเดียวอาจจะมีงานเสริมอย่างอื่นด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้จ่ายไปในเงินเพื่อที่จะต่อยอดหรือว่าการลงทุนตรงนี้ก็ทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีที่สุดนะคะสามารถที่จะผ่านไปได้ค่ะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะเรื่องความรักครอบครัวนะคะช่วงนี้บางทีเราก็จะเครียดเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะเพราะฉะนั้นจะต้องมาพูดคุยกันนะคะช่วยกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็การปรึกษาหารือกันดีที่สุดนะความรักครอบครัวช่วงนี้มันเหมือนแบบว่าต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวต่างคนต่างอยู่นะคะมันก็จะรู้สึกเงียบเหงาไม่มีความสวีทหวานแหววนะใครที่อยู่ด้วยกันนานๆนะคะบางทีก็จะต้องสร้างสีสันแห่งความรักนะมันจะได้หายเครียดนะคะพูดคุยกันหรือว่าหาเวลาไปพักผ่อนด้วยกันในครอบครัวจะดีมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการปวดหลังต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะการที่จะออกกำลังกายหรือยกของอะไรหนักๆนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขานะคะบางคนปวดน่องออกกำลังกายเยอะๆอันนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะแต่ไม่เป็นอะไรหนักหนาสาหัสนะคะมาถึงคนที่เกิดในวันศุกร์คุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรื่องของการงาน
านนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่คุณเองจะอดกังวลใจไม่ได้นะคะมันจะปรับยังไงเนี่ยค่ะมันปรับเพื่อการเดินหน้านะคะปรับเพื่อการเริ่มต้นนะคะหรือว่าปรับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องวิตกกังวลใจไปนะคะคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคนะคะใช้กลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการทำงานนะคะมาดูในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ The Star นะยังไงก็อยู่ได้ในเรื่องของการเงินมีผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนสนับสนุนด้วยถ้าติดขัดอะไรนะคะเรื่องการเงินยังมีความมั่นคงดีใครที่ทำธุรกิจของตัวเองในช่วงนี้นะคะเรื่องการเงินการลงทุนของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะทำธุรกิจกิจการงานก็จะมีลูกค้าสนับสนุนเกื้อหนุนดีนะคะมีความโดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็การลงทุนที่เคยลงทุนมาแล้วนะคะก็จะได้รับเงินปันผลนะคะในทางที่เรามีความพึงพอใจมากๆเลยนะคะจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก็มันก็มีเรื่องหงุดหงิดนะจุกจิกหยุมหยิมกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะบางทีตัวเราเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจะมีความหงุดหงิดต่อกันนะคะก็พยายามที่จะห่างๆออกมาก่อนอารมณ์ดีแล้วค่อยคุยกันดีที่สุดถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกหงุดหงิดโมโหหรือไม่ได้ดั่งใจพูดคุยกันก็จะทำให้มีปัญหานะคะหรือว่าบางทีเราก็จะหงุดหงิดกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใครที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่นะบางทีตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แบบไม่พอใจคู่หรือแฟนนะคะอาจจะพอใจสิ่งไม่พอใจสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันเยอะๆบางทีมันก็จะมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ต้องนิ่งๆแล้วก็คอนโทรลอารมณ์ให้ดีๆจะได้เรื่องเล็กไม่เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะส่วนสุขภาพของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรื่องของระบบช่องท้องระบบขับถ่ายนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะหรือว่าปรึกษาคุณหมอนะดีที่สุดอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะแล้ววันสุดท้ายสำหรับปักหลังนี้นะคะในเดือนเมษายนนี้คนที่เกิดในวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์เรื่องงานโอ้เรื่องงานนี่งานเยอะงานยุ่งมากๆเลยนะนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางๆเดือนนะคะพอใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วค่อยโอเคหน่อยนะคะเนี่ยงานไฟลุกเชียวเพราะฉะนั้นมีงานด่วนๆมาอยู่เรื่อยๆงานเก่าก็ต้องเคลียร์ให้จบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะงานเยอะงานแยะไปหมดเลยนะแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าต้องจบงานบางอย่างนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของงานอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไปไม่ไหวจริงๆนะในงานที่ทำอยู่บางทีก็ต้องดรอปต้องเบรกนะคะก็จะได้หาช่องทางในการแก้ปัญหากันต่อไปนะคะบางทีถ้าเกิดฝืนเอาไว้แล้วมันยิ่งแย่ก็จะไม่ได้มีผลดีอะไรก็หยุดเอาไว้เบรกเอาไว้ถ้ามันดีกว่านะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจทำแบบนั้นและก็หาช่องทางอะไรใหม่ๆซึ่งมีโอกาสอย่างแน่นอนนะคะมาดูการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์การเงินนะคะจะสิกนะการบริหารจัดการนะคะหรือว่าการกู้ยืมต่างๆนะคะการตกลงการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะได้ The World ขึ้นมานะก็ถือว่ามันเป็นความการใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะจ่ายไปแต่ว่าได้สุขภาพดีขึ้นมานะคะแต่การเงินก็ไม่ได้แย่อะไรนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์บางคนจะต้องหาหมอบางคนจะต้องคนในครอบครัวนะเข้าโรงพยาบาลหาหมอคุณพ่อคุณแม่นะแบบนี้เป็นได้นะคะแต่ก็วางแผนได้วางแผนบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาที่น่าวิตกกังวลใจอะไรไปมากๆนะคะความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์อบอุ่นดีค่ะ The Empress นะคะการดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็ได้พูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานไกลๆนะคะนานๆที่จะกลับมาหาครอบครัวสักทีนึงเนาะในช่วงนี้ก็อบอุ่นดีนะบางทีอาจจะช่วงไกลกันบ้างอยู่ห่างกันบ้างนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นความรักที่อบอุ่นบางทีสามีนะคุณพ่อ
พ่อไปทำงานต่างจังหวัดคุณแม่ต้องอยู่กับคุณลูกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความเอาใจใส่ก็ยังเอาใจใส่ดีนะคะไม่ได้มีความห่างเหินอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันดีอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะไม่ต้องวิตกกังวลใจอะไรนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะความดันเบาหวานหัวใจต้องระวังอย่าเครียดมากเครียดเยอะนะคะเมื่อกี้เนี้ยอาจจะมีผลพวงเกี่ยวกับเรื่องงานได้หรือว่าเรื่องความรับผิดชอบในครอบครัวได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันต้องระวังแล้วสำหรับคุณพ่อใครที่ยังดื่มอยู่นะคะยังสูบบุหรี่ยังดื่มอยู่อันนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเกิดอาการปุ๊บปั๊บรับโชคได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะนั่นก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยนะคะรู้ดวงเพื่ออะไรรู้ดวงเพื่อนำไปปรับใช้ให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแค่นำไปประกอบการดำเนินชีวิตอะไรดีก็นำไปประกอบการใช้ชีวิตของเรานะคะเพื่อที่จะชีวิตของเราจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่เราบริหารจัดการชีวิตของเรานั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะจะสุขจะทุกข์นั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะติดตามกันนะคะสำหรับดวงลายปากกับอาจารย์ไอ้บุญยชานะคะที่เพจแล้วก็ YouTube ของ Mamster นะคะส่วนอาจารย์ไอ้เองก็จะอยู่ที่บองมาเช่นะคะตลาดบองมาเช่นะคะมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็มาเจอกันได้หรือว่าจะโทรศัพท์คุยกันทางออนไลน์ก็สามารถที่จะคุยได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Ba 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 ba